วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาตอบคำถามนะคะที่มีคนถามมามากที่สุดเลยนะคะเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเรียนได้ไหมนะคะจำกัดศาสนาไหมคะเราไม่จำกัดศาสนานะคะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่นะคะแวันนี้นะคะจะมาตอบคำถามนะคะที่มีคนถามมามากที่สุดเลยนะคะเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok LINE Facebook หรือว่าช่องทางธรรมชาติค่ะไม่ว่าช่องทางไหนนะคะเราก็ตอบคำถามให้คุณแน่นอนค่ะไปเริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่ะอย่างปี1 นะคะน้องๆก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานค่ะเป็นการปรับพื้นฐานนะคะแล้วก็ในส่วนของปี2ค่ะน้องๆก็จะได้ลงวิชาเฉพาะมากขึ้นนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเวทเทิร์นของเรานะคะจะให้นิสิตเนี่ยฝึกงานกันตั้งแต่ปี2เลยนะคะแล้วส่วนของปี3นะคะน้องๆจะได้ลงลึกด้านวิชาชีพแล้วก็ฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายปี4เนี่ยน้องๆก็จะได้ฝึกชุมชนกันค่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษเรียนได้ไหมนะคะคำถามนี้นะคะมีผู้ใช้ TikTok เนี่ยถามเข้ามาเยอะมาก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 แบบมากเลยนะคะซึ่งพี่ก็นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าน้องๆมีความตั้งใจที่จะเรียนพยาบาลจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรที่น้องทำไม่ได้แน่นอนนะคะอย่างสีเหลืองเย้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวพี่ขอขำก่อนซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอย่างที่บอกค่ะถ้าน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเรียนพยาบาลจริงๆนะคะก็ให้น้องๆเนี่ยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก่อนได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะภาษาอังกฤษที่เราใช้ในพยาบาลอะก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะแล้วก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานทั่วไปค่ะสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายมหาวิทยาลัยเวทเทิร์นของเรานะคะรับนิสิตตั้งแต่อายุ17ปีถึง26ปีนะคะถ้าเรามีอายุตรงนี้ก็มาสมัครกันได้เลยจ้าจำกัดศาสนาไหมคะเราไม่จำกัดศาสนานะคะแต่ว่าเรารับแค่สัญชาติไทยเท่านั้นนะคะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่นะคะน้ำหนักนะคะไม่ต่ำกว่า40กิโลค่ะแล้วก็ส่วนสูงก็คือ150เซนติเมตรขึ้นไปนะคะหรือว่าน้องๆเนี่ยสามารถประเมินค่าตัวเองนะคะได้จากค่า BMI นะคะก็คือน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยต้องจับมือไปด้วยกันนะคะแล้วน้องๆหลายคนนะคะก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดหนูน้ำหนักเกินเนี่ยหนูสมัครเรียนได้ไหมจริงๆก็เรียนได้นะคะแต่ว่าให้น้องๆเนี่ยออกกำลังกายนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะเพราะว่าอาชีพพยาบาลเนี่ยต้องอาศัยความคล่องตัวนะคะแล้วยิ่งถ้าเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะมีแรงไปดูแลคนไข้นะคะและนี่นะคะก็เป็นคำถามที่น้องๆถามกันมามากที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆเนี่ยอยากรู้เรื่องของเกณฑ์การรับสมัครเนี่ยก็ไปดูได้ที่เพจ Facebook ของมหาลัยนะคะหรือถ้าเกิดมีคำถามที่อยากจะถามอีกเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาที่@veteran2024ได้เลยนะคะ